ไล่เหตุผลสิดิผู้จ่าไปพ้นรับดีครับพี่คะพี่คะมีอะไรเหรอคะพวกอมาเฉินผิงนะสิบังอาจคัดค้านด้วยที่ข้าจะรับหลี่ชิงหลี่เซียนเป็นโอรสพี่คะเรื่องนี้ค่อยๆพูดก็ได้ค่ะอย่าโกรธไปเลยนะคะฐานะข้าไปถึงห้องไทเฮาแต่พวกเขาไม่ให้เกียรติกับข้าไม่ให้เกียรติกับสกุลหลี่ของข้าด้วยพี่คะพี่เป็นผู้ยิ่งใหญ่เป็นผู้ที่มีอำนาจสิ่งใดที่พี่ประสงค์แล้วต้องได้สิคะลันอีถ้าพูดไปด้วยความโมโหเท่านั้นนะอย่าตกใจไปเลยสกุลหลี่ของเราที่อยู่อย่างสบายเช่นนี้ก็เพราะบารมีของท่านพี่แท้ๆข้าอยากให้ท่านพี่เนี่ยทำอะไรคิดหน้าคิดหลังก่อนค่ะแม่บัดนี้ข้าจะเป็นใหญ่ในแผ่นดินแต่ลูกข้าก็ล้มป่วยบ่อยครั้งส่วนลูกสาวก็ออกเรือนหมดเหลือลูกสาวอีกคนแต่ก็ไม่สามารถใกล้ชิดกันได้นี่ก็จะเดือน5แล้วนะคะพี่ก็จะได้พบกับลูกค่ะพบแล้วมีอะไรล่ะอย่างมากก็ได้แต่ชื่นชมลูกแต่ไกลๆเขาคงไม่มีโอกาสได้รู้ว่าเขามีแม่ที่เป็นผู้ยิ่งใหญ่หรอกแต่ว่าวันหนึ่งเขาจะต้องได้รับรู้ค่ะลันอีนานๆเจ้าจะมาสักครั้งคราวนี้ต้องพักกับข้าให้นานๆหน่อยนะค่ะแต่คราวนี้ลูกอี้เขามากับข้าด้วยนะคะลูกอี้เหรอข้าไม่ได้พบเขานานแล้วเขาอยู่ไหนล่ะชมอุทยานอยู่ค่ะทำไมถวายพระพรก่อนสิลูกถวายพระพรไทยเฮาขอจงทรงพระเจริญพระเจ้าค่ะดีลุกขึ้นได้ขอพระทัยพระเจ้าค่ะเจ้าโตเป็นหนุ่มขึ้นมากแล้วนะหลานอีตอนนี้เจ้าก็บ่นห่วงไปเปราะแล้วสินะที่หลานอีมีฐานะเช่นทุกวันนี้ก็ด้วยพระบารมีของท่านพี่ค่ะเดี๋ยวนี้พูดเก่งขึ้นเยอะนะลูกอีพักอยู่ที่นี่หลายวันหน่อยนะขอบพระทัยไทยเฮาลูกแม่ลูกแม่นี่นี่ดูด้วยสิจ๊ะเงิน20กว่าตำลึงแล้วยังเศษเงินอีกด้วยนะเอาติดตัวไปใช้กันแล้วกันท่านแม่ก็เขาเพียงพาหนุ่มสาวเราไปส่งเมืองหลวงเท่านั้นเองไม่ต้องใช้เงินอะไรหรอกนะนี่นี่แม่เคยไปเมืองหลวงนะที่นั่นเขาเจริญมากค่าใช้จ่ายอะไรก็สูงไปหมดนี่เอาติดตัวไปเพื่อมีโอกาสดีเอาไปวิ่งเต้นซื้อตำแหน่งใหญ่ๆยังไงล่ะลูกนี่แม่หวังดีกับลูกนะแม่ไม่คิดเอาเงินนี่ใส่หลุมแม่หรอกนะโถท่านแม่คราวหลังอย่าพูดเรื่องนี้อีกนะรู้ไหมการไปครั้งนี้ลูกได้พาลูกหน้าสามเอ่ยลูกอาเจ็ดเอ่ยลูกบุญธรรมข้อป่าสี่จะต้องดูแลเขาให้ทั่วถึงหน่อยนะไหนๆเราก็เป็นญาติกับเขานะครับแม่เฮ้ยนี่เดินทางต้องไกลโขเอาเสื้อผ้าไปอีกสักชุดเถอะนะลูกนะอยู่บ้านมันสบายไปอยู่ที่อื่นมันแสนจะลำบากเฮ้ยแต่ถ้าหาติดขัดเรื่องเงินนะไปหาจางเหล่าซันเขานะลูกนะเขาเป็นอาเจ้าอยู่ครัวหลวงนั่นแหละท่านแม่ก็พูดเป็นครั้งที่ร้อยแล้วมั้งเนี่ยข้าท่องขึ้นใจแล้วนะเทนฟูเทนฟูเปิดประตูสิลูกครับ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 มาแล้วครับมาแล้วท่านแม่ยังไม่หลับนอนอีกเหรอทำอะไรอยู่นะลูกอ๋อข้ากำลังจะเปลี่ยนเสื้ออยู่ก็เลยเปิดช้าไปหน่อยฮะทานนี่แล้วค่อยนอนนะจ๊ะครับเทียนฝูหมู่นี้พอเห็นหน้าแม่แล้วเป็นอะไรลูกท่าทางลนลนเปล่านะหรือเห็นว่าแม่เข้มงวดเกินไปไม่ไม่แม่หวังดีกับลูกนะจ๊ะข้ารู้ท่านแม่
หากบางครั้งลูกดื้อรั้นขัดใจท่านแม่ท่านแม่อย่าถือสานะการโกรธจะทำให้สุขภาพไม่ค่อยดีถ้าหากว่ากลัวแม่โกรธก็เชื่อฟังแม่ซะก็สิ้นเรื่องก็ทราบแล้วแต่ว่าบางครั้งมันก็ยากเหมือนกันอะไรนะอยู่ในโอวาทแม่เป็นเรื่องยากเหรอคือช่างเถอะจ้ะดึกแล้วทานแล้วก็นอนนะครับท่านแม่อะไรเขาอยากเรียกท่านแม่อีกครั้งเด็กโง่เอ้ยพรุ่งนี้เช้าก็เรียกอีกได้นอนเถอะจ้ะราตรีสวัสดิ์ลูกเป็นคนอกตัญญูแล้วระวังตัวนะลูกครับแม่ดีมาเถอะป่ะจ้ะอายุนอายุนหน่อยเหนื่อยมาส่งข้าด้วยเหรอเนี่ยใช่เมืองหลวงนั้นมันไม่เหมือนบ้านป่านะจะบอกให้เนี่ยผู้คนกันล่อนทำอะไรจะต้องระวังตัวให้ดีๆนะรู้ไหมนี่จวดจวดเฮ้อหัวน่ะก็โกรธข้าอยู่หรือเปล่าเอ้ยเอ้ยเรื่องเล็กนะเราเป็นนักพรตกันไม่ใส่ใจไอ้เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้หรอกนะเฮ้ยแล้วแม่เจ้าล่ะเขาไม่รู้ว่าข้าไปพูดน้อยๆหน่อยสิไม่รู้เหรอลงเรือกันเถอะนะเทียนฝูเมียยนฮะเมืองหลวงนี่ใหญ่โตจริงนะดูแต่บ้านหลังนั้นสิใหญ่เบ้อเริ่มเลยใช่ไหมก็แน่นอนสิจะนึกว่าเมืองตำบลของเราอย่างนั้นเหรอเอาละทุกคนเดินต่อไปนี่เมืองหลวงอันเนี้ยนี่มาอยู่ที่นี่3ปีหาไม่ได้ไปขุนนางน่ะก็ถือซะว่าเรานะมาเปิดหูเปิดตาคุ้มค่าแล้วจริงมากใช่แล้วไปต่อสิระวังนายท่านระวังคุณหนูทหารครับให้คนเอาของเข้ามาด้วยครับนายท่านเอาพวกเจ้าเข้ามาจริงเถอะค่ะเดินทางหลายวันเนี่ยคงเหนื่อยนะไม่หรอกค่ะไม่เหนื่อยเหรอดูสีหน้าของลูกสิทุกปีที่เข้าเมืองหลวงนะพ่อไม่เคยอยู่กับข้าเลยเอาแต่เยี่ยมเยียนเพื่อนฝูงพ่อโกรธที่พ่อไม่อยู่ด้วยเหรอได้พ่อรับปากเจ้าปีนี้พ่อจะอยู่เป็นเพื่อนเจ้าตลอดเราจะเที่ยวชมกันในทั่วเมืองจริงเหรอคะอย่าโกหกลูกนะคะพ่อเคยโกหกลูกเหรอยิ้มหน่อยสิจะอีกค่ะพาคุณหนูไปพักผ่อนนะไปสิค่ะแล้วพ่อจะไปไหนอีกล่ะคะพ่อจะไปธุระนิดหน่อยเท่านั้นนะเดี๋ยวจะรีบกลับมานะเฉินจังถวายพระพรไปเถอะไม่ต้องมาพิธีลุกขึ้นเถอะก
ขอบพระทัยไปวะเป็นไงพักนี้เนี่ยจิ้งเสียสบายดีหรือเปล่าโดยพระบารมีไทยเฮาจิ้งเสียมีพระนามัยแข็งแรงเลยวะนับดูตามการเวลาจิ้งเสีย16แล้วสินะเราควรจะให้เขามีเหย้ามีเรือนเหมือนคนอื่นได้แล้วจริงไหมล่ะเชิญจังสายตาของเจ้าหมายตาหนุ่มคนไหนแล้วหรือยังจิ้งเสียเป็นของไทยเฮาหม่อมฉันไม่อาจข้ามหน้าข้ามตาพยาค่ะ16ปีมาเนี่ยเขาไม่เคยให้ความอบอุ่นเข้าในฐานะแม่จนมาถึงวันนี้แล้วเขายังรู้สึกละอายใจเอ้ยสถานการณ์มันบีบคั้นน่ะไทเฮาอย่าไปใส่ใจเลยนะเฉินจังพระเจ้าค่ะข้ามอบหมายจิ้งเสียให้กับเจ้าตลอดมามันหมายความว่าข้าน่ะไว้วางใจเรื่องอื่นๆด้วยหากเจ้าพอใจชายคนไหนหมายถึงต้องมีความรู้มีฐานะแล้วจิ้งเสียเขาพอใจเจ้าก็จัดการแล้วกันพระเจ้าค่ะไทเฮาอีกอย่างหนึ่งนะอย่าทอดทิ้งลูกข้าให้มากนะเข้าใจไหมหม่อมฉันทราบแล้วเพียงเอาละวันนี้เจ้ากลับไปได้แล้วพรุ่งนี้ข้าอยากพบเขาที่อุทยานหลังวังเพียงค่ะคราวนี้เนี่ยข้าจะให้เขาอยู่กับข้านานหน่อยนะลูกหลวงทำแบบนี้มันไม่ดีแล้วมั้งคนจะคอรหาได้นะหวานใจเถอะพ่อข้าจะจัดการอย่างรอบคอบหนูคะเข้าไปนั่งดีกว่าค่ะเอางี้ไหมคะเรามาเล่นหมากล้อมกันนายท่านก็เกินไปดูสิบอกว่าเอาไปเดี๋ยวเดียวป่านนี้ยังไม่กลับเลยอ่ะคุณหนูคะข้าได้ยินว่าในเมืองหลวงมีร้านหนึ่งขายเครื่องดนตรีมีชื่อมีคุณภาพดีด้วยเราเอาไปหาซื้อกันดีไหมล่ะคะร้านดนตรียุ่งเลื่อยใจเหรอค่ะแต่ว่าเราเป็นหญิงมาจากต่างเมืองออกไปมันจะดีเหรอจ๊ะแล้วออกทางประตูหลังก็ได้นี่คะออกประตูหลังแล้วเลี้ยวซ้ายก็ถึงถนนใหญ่แล้วค่ะพอบ้านไห่นะเขาไม่รู้เรื่องที่เราไปแล้วค่ะพอทางนี้ก่อนนะพอทางนี้ก่อนอะไรกันวันนี้ออกไปเที่ยวก็ให้เต็มที่นะจ้ะแต่กลับมาก่อนหัวค่ำจำทางไม่ได้ก็ถามเขานะแล้วเฮ้ยนี่อายุนรออีก2วันน่ะจะไปเที่ยวไหนดีเนี่ยโถเอ้ยเมืองหลวงกว้างขวางเดินไปเดินมันก็ไปทั่วไปเขาจะพาเดินเที่ยวเองไปเดี๋ยวนะก่อนดิถ้าถ่ายตัวเจ้าออกมาแล้วนี่จะไปหาผัวใหม่แล้วเหรอฮะจะพูดเหลวไหลนะจะบังอานะถ้าเขามาก็จะตบจะด้วยหอยนักตัวดีนี่สาวชายอย่าคืนเสียงต่อเลยแล้วจะมาเสพมันด้วยแท้ๆเลยน้อยนะเอาเงินให้เขาถ่ายตัวมาแล้วไม่ก็จะไปเพิ่มกันเอาเงิ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 นเอาเอาเงิน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 เฮ้ยเทียนฟูเทียนฟูเอาของข้ามาสิของข้าแกเป็นคนที่เอาเป็นนางเริงรมย์นั่นล่ะสิแม้ต้องไปถ่ายตัวได้นะเนี่ยเรียกตัวไปบ้านเรานะคิดว่านางจะซื้อแล้วฮะเดี๋ยวก็แหมจริงๆนะแพร่ไม่ใช่เทียนฟูเทียนฟูอย่าเทียนฟูโถ่ไอ้บอลเราอย่าไปยุ่งกับเขาชาวบ้านไงเล่าคนนี้น่าไม่อายเลยนะดูสิเขาขโมยเงินเจ้าของเลยเห็นมากยุ่งสิทำบุญละในกองกวดเขาแย่งเงินค่ะเฮ้ยเดี๋ยวเขาจับเองบังอาจฉกชิงวิ่งราวเงินผู้อื่นนะฮะข้าไต่ตัวเขามาน่ะเขากระโจนข้าเอาขึ้นเท้ากลัวแล้วจ้ะเขาไปกล้าแล้วไปที่ทำการโน่นแล้วได้ปล่อยข้าก่อนเถอะอยากได้สาวคนที่กล้าเป็นเลยถือว่าขาดโชคร้ายกันแล้วกันนะก็ไปแล้วเดี๋ยวมันต้องเฉินเป็นไรหรือเปล่าจ้าหลงคนอีกคนแล้วเฮ้ยปากเสียเอาไปตั้งใจมาดีกว่าเดี๋ยวมันต้องเฉินรู้สิเงินทองอยู่ครบหรือเปล่า
ขอบคุณที่ช่วยค่ะตายแล้วเลือดไหลด้วยเหรอคะเรื่องเล็กน้อยรู้จักกันแล้วเนี่ยแค่จะผ่านให้ก่อนนะคะฮะขอบคุณนะไม่เป็นไรค่ะนี่เพื่อนข้าเข้ามาจากเมืองเว่ยกับข้าเชื่อเทียนฝูนะนี่คือแม่นางเฉินนะพี่เทียนฝูแม่นางเฉินคุณหนูคะเราออกมานานแล้วนะคะกลับบ้านดีกว่าค่ะข้าดูแลล่ะท่านในกองกวนค่ะข้ากลับนะโชคดีนี่ฝีมือปักไม่เลวเลยนะอย่ามากเรื่องเลยนะอายวนฮะยังเจ็บอยู่หรือเปล่าไม่เจ็บแล้วข้าน่ะมันหนังเหนียวนะฟันแทงไม่เข้าแต่นั้นกัดเข้านะคนเมืองหลวงเนี่ยไว้ใจไม่ได้เลยนะแน่อยู่แล้วฝีมือเขาไม่เลวนะนี่เป็นฝีมือเขาไม่นางเฉินหรือเปล่าไม่เข้าว่าใช่นะเฉินจิ้งเสียเป็นครูสตรีที่ลือชื่อในเมืองเว่ยเฮ้ยนี่หวนเทียนฝูนี่อีก3ปีนะเจ้าก็ได้เป็นขุนนางใช่ไหมแล้วทหารเจ้ายังไม่แต่งงานแต่งการน่ะเจ้าก็บอกแม่ของเจ้าสู่ขอนางเป็นเมียสิเอ้ยอย่าล้อเล่นนะแม่นางเฉินเขาเป็นคนที่มีความรู้มีความสามารถนะแค่แม่ข้าคนเดียวข้าก็เหนื่อยแล้วจะให้คอยปรนิบัติเมียอย่างนั้นเหรอยากไม่เอาเฮ้ยเป็นผัวชาวบ้านนะมันก็ต้องมีมาดหน่อยสิมันจะเอาไปสิเขามาเจียมตัวแล้วนี่ถอนใจทำไมอ่ะก็เห็นแล้วนึกถึงน้องแม่ว่าคิดอะไรอยู่อ่ะหนีท่านมาแบบนี้แล้วคงจะโกรธข้าแน่ๆเลยเอ้ยอย่าคิดมากเลยนะเพื่อนเอ๋ยนี่อีก3ปีเจ้าก็ไปขุนนางแล้วนะน้องแม่ของเจ้านะก็คงจะดีใจกับเจ้าดีใจจนลืมด่าเจ้ายังไงเล่าเชื่อข้าเถอะนะไม่ต้องห่วงหรอกก็จริงแต่กว่าจะถึง3ปีใครจะคอยดูแลแม่ข้าล่ะนี่เห็นข้าเป็นตัวอะไรไปนะข้าเป็นเพื่อนซี้ย่ำปึกกับเจ้านะฮะเขาจะไปดูแลแม่เจ้าให้หรือไงเฮ้ยถ้างั้นก็ดีสิสัญญานะไม่เอาตัวที่นี่คนมากจังเลยเรากลับกันก่อนเถอะค่ะฮองไทเฮาจะเสด็จมาทางนี้ใครๆก็อยากยนโฉมพระนางแล้วทำไมลูกอยากกลับล่ะไทเฮาก็เหมือนกับเราเชื่อว่าจะมีปีกบินได้จะต้องไปดูอะไรอีกล่ะคะจวนละจวนทุกปีเนี่ยเจ้าได้มากราบไหว้ศาลเจ้าที่นี่พออยากให้เจ้าได้มากราบไหว้ตลอดไปเฮ้ยแม่นางเฉินเนี่ยเอ้ยจริงด้วยแม่นางเฉินแม่นางเฉินไงพี่จงหยวนพี่เทียนฝูเท่าแก่เฉินฮะคืนให้นะมาเฝ้าไทยเฮาได้เหรอคะใช่ไหมใช่ก็ใช่ใช่ใช่จริงเสียมานีไปเจ้าไปขุนนางใหญ่ก็คงได้เฝ้าบ่อยครั้งน่ะดูนะสิดูพ่อคะถ้าเก็บไข่มุกได้ค่ะหยุดสิไทเฮาให้เข้าเฝ้าจ้ะเข้าไปเข้าเฝ้าไปสิลูกไป
ค่ะฉันเฉินจิ้งเสียถวายพระพรไทเฮาพี่คะแม่หนูเก็บไข่มุกก็ได้แสดงว่าเรามีชะตาต้องกันจริงไหมก็จะพระราชทานทองคำ10,000 ตำลึงไข่มุก100 เม็ดเป็นของตอบแทนเจ้าจากนั้นอนุญาตให้เข้าเทียบพระตำหนักได้10 วันขอบพระทัยพี่คะเดินทางต่อได้เดินทางต่อได้เห็นดีโชคดีขอบคุณเห็นไหมล่ะเราเป็นคนเห็นก่อนแท้ๆเลยอ่ะเถอะวาสนาเราสู้เขาไม่ได้อ่ะหุ้ยเหนื่อยบอกมาสิเจ๊จะไปไหนอ่ะเขาจะไปไหนก็ได้เอาละจะไปยามพลุใช่ไหมไม่พูดใช่ไหมไม่พูดนะอิ่มแล้วเขาไม่รอเจ้าวะนะนี่เป็นอารามจังเหลียงตกใจเขาเป็นศิษย์เอกของเจ้านี่นะเขาอยากเล่นสนุกสนุกนี่ก็จะทำให้จังเหลียงตกใจเข้าไปกระทันหันเลยฮะจะเป็นอาจารย์เขานะอ้าวเป็นอาจารย์แล้วเล่นไม่ได้กระดูกศิษย์เหรอฮะประสาทว่าอาจารย์คารวะอาจารย์โอรู้ได้ยังไงกันเนี่ยวิชาโหราศาสตร์ของอาจารย์ศิษย์เองได้ร่ำเรียนจนสำเร็จไปแล้วอ๋อเจ้ารู้ล่วงหน้าด้วยโหราศาสตร์นะโอ้ลูกนี่มาหยอกล่อเจ้าเล่นดีกว่าโอ้ยตายแล้วเจ้าคนที่ทำร้ายเจ้าจนบาดเจ็บเพียงนี่แสดงว่าเขาเป็นคนฝีมือไม่ใช่ย่อยเสียดายขาศูนย์กำลังเป็นสิส่วนใหญ่นะไม่งั้นจะช่วยเจ้าได้ล่ะอาจารย์รู้ไหมคนทำร้ายข้าน่ะเป็นใครอาจจะเป็นพวกมารก็ได้มันมีกำลังภายในสูงข้าเกรงว่าเกรงว่าอะไรเหรอปีศาจพันปีมาในคราบมนุษย์ที่อาจารย์กล่าวตรงกับที่สิทธิ์คาดการเอาไว้เพราะจากรอยบาดแผลอมาตย์เฉาเซินเหมือนมีโครงเล็บเสือตะปบอ๋อรู้ไหมว่ามารตัวนี้อยู่ที่ไหนอ่ะข้าไปอยู่ในพระตำหนักนั่นแหละไม่จริงในพระตำหนักมีรังสีสูงส่งมีเทพแห่งตำหนักคุ้มครองอยู่ปีศาจธรรมดาไม่อาจจะเข้าไปได้อย่างเด็ดขาดแต่ข่าวที่ได้มามันเกี่ยวกับเรื่องนี้นะอย่างนั้นเหรอตอนเราปะมือกันนั้นน่ะเขาได้รับบาดเจ็บจากฝ่ามือสายอัคคีของข้าหากจะรักษาอาการหายก็ต้องใช้หัวใจของเด็กหนุ่มสาว100 คนและดื่มเลือดหนุ่มสาวเป็นจำนวน 2,900 คนและในราชสำนักก็มีประกาศรับคนหนุ่มสาวเป็นจำนวน 3,000 คนตรงกับจำนวนที่ข้าคำนวณเอาไว้หนุ่มสาวงั้นเหรอถ้างั้นนั่นที่ฝูก็ถูกจับไปด้วยแล้วสิแม่นางมีคนรู้จักถูกจับไปเหรอใช่แล้วอาจารย์อภัยให้ข้าด้วยเถอะนะนายแม่เจ้านี่มันก็เปลี่ยนแปลงนิสัยของเจ้าเลยนะบอกแล้วก็ข้าไม่ต้องทำพิธีรีตองมันมากมายนักนะโถ่เอ้ยครับอาจารย์บอกมาอาจารย์สิทธิ์บาดเจ็บสาหัสไม่สามารถใช้กำลังภายในได้อีกนานสิทธิ์อยากให้อาจารย์ช่วยหน่อยเอาเถอะนะเจ้าไม่ขอร้องข้าก็ต้องทำอยู่แล้ว
ฮัวการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ถือเป็นบุญกุศลใหญ่แล้วนะไม่ต้องบอกก็รู้นะ เอ๊ะจงหยวนนี่เฮ้ยอุ๊ยเอ้าจะอ้วนเหรอไปไงไปไงไม่ต้องเขินนะไม่ต้องเขินนะนะลูกเขาเป็นคนใจกว้างรูปร่างไม่เคยถือสาเอาเรื่องเอาราวกันนะจริงหรือเปล่าฮะใช่ปะรู้ดีนะแน่แล้วไม่ก็เขาจะเป็นพ่อเจ้าได้ยังไงกันแล้วนะลูกนะอย่าพูดมานะพวกหนุ่มสาวอยู่ที่ไหนกันนะโอ้ยเสร็จเรื่องแล้วเขาส่งพวกเขาเข้าไปเรียบร้อยแล้วส่งเข้ามาแล้ววะอู้แย่แล้วแย่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 พวกเขาไม่ได้เขาไปร่ำเรียนอะไรรู้หรือเปล่าถูกเลยส่งไปทำไมอะไรนะแล้วเข้าไปทำไมอ่ะเข้าไปอามีภัยถึงตายนะอุกว่าไงนะมีภัยถึงตายเหรอโอ้ยอย่าพูดมากแล้วนะเพิ่งส่งเข้าไปยังงั้นนะใช่งั้นรีบตามเข้าไปเร็วๆๆโอ้ยฝูฮะอะไรเป็นฝูเป็นฝูเดี๋ยวเขตห่วงห้ามห้ามเข้าขอพบเพื่อนน่ะไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ไปไปก่อนไปเข้าใหม่พบก่อนไปพบแต่ว่าเดี๋ยวไปก่อนเถอะนะไปก่อนฮึแย่นั่นแน่เลยหาฝูเป็นอะไรลงไปแล้วก็เขาจะกลับบ้านได้ยังไงอ่ะแล้วแถมยังญาติญาติอีกเขาถูกล่อตายแน่เฮ้ยนี่เลิกเดินไปเดินมาสักทีว่าแต่ผู้ปราดเปรื่องยังข้าคิดอะไรไม่ออกกับพระเจ้าเดินเวียนหัวนี่เอางี้ดีไหมระบุเข้าไปแล้วก็ช่วยพวกเขาออกมาเลยดีไหมดีเออใช่ดีเออพูดน่ะมันง่ายนะนั่นเพราะตำหนักนั่นไม่ใช่สวนสยามซื้อบัตรแล้วเขาไปเดินเล่นได้อ่ะนี่โถเจ้าอ้วนทำไมเราเป็นเพื่อนกันนี่นาจอยก็มีวิชาอาคมหาทางช่วยเขาหน่อยสิมันก็คงไม่รอดแน่นะอ้าวขอเป็นนักปลดมันก็จริงอยู่แต่หากเราบุกเข้าพระตำหนักแล้วก็ต้องฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนะข้าจะกลายเป็นผู้มีบาปกรรมติดตัวไปตลอดชีวิตนะนอกเสียจากว่าคือทำไมนอกจากว่าเราจะส่งใครเข้าไปแล้วดูซิว่าพวกเขายังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าหากยังอยู่แล้วก็ไปช่วยนะมันก็คนละเรื่องไม่บาปไม่กรรมใช่พูดถูกต้องละเขามีญาติอยู่ห้องครัวหลวงด้วยนะโอ้ดีเข้ามาแล้วเจ้าขอไปหาเขานะแล้วขอร้องให้เขารับเจ้าเอาไว้อ่ะเข้าใจไหมล่ะนี่เขาจะให้วิทย์เดี๋ยวกับเจ้านะหาเกิดเรื่องขับขันให้เป่ามันทันทีไปนะวิทย์นะแล้วเข้าไปเลยมันจะใช้ได้เลยเอาคืนมาไปหาทางเองไปโถนะอ้วนไม่ต้องมาข้อขานะข้ากำลังจะเล่นตัวเลยตอนนี้แหละเฮ้ยพอกลับไปดอยสวรรค์แล้วจะทำยังไงดีล่ะจะรายงานเทพไทยอีว่าไงว้าคู่กันจังเลยว่ะเอาแล้วนะขอยอมแพ้แล้วนะอ่ะยอมแพ้เจ้ามันไม่โชคดีเอาไปเลยเอาวิทย์นี่ไปเวลาเป่าเบาๆนะไม่งั้นหูขาแตกนะเสียงมันก้องรู้ไหมรู้แล้วล่ะพี่นี่แล้วกลับกันได้เลยล่ะไปนะรอติสวัสดิ์นะจ้าสวัสดีต้องลองใช่ได้หรือเปล่าอย่าแกหูอย่าแตกอีกก็เศร้าเอาเป้าอีกว่ะนี่จะอ้วนขอโทษด้วยนะข้าอยากจะทดสอบเทสเป้าที่มาท่อเทสตอนห้องเหรอข้าแรงเราถูกตัดไปหนึ่งตำลึงแล้วนะจริงด้วยนะเดือนก่อนถูกตัดแล้วเดือนนี้ก็ถูกตัดไปเองอ่ะเดือนก่อนเราดื่มไปกังเดี๋ยวนี้เราดื่มนี่หงใช่ไหมนั่นก็ต้องให้ข้าจ่ายค่าเราให้เจ้าด้วยเหรอต้องห้องท่านชักหนักแบบนี้อีกหน่อยเราต้องทำงานฟรีสิงานซิหากพูดมากข้าจะปลดจะออกจากตำแหน่งซะอุ้ยไปหมดแล้วต้นห้องต้นห้องยืนดูอะไรกันฮะจ้าไปอย่าไปทวงเลยจังเหล่าสันฮะนี่แล้วที่ว่าเป็นหลานชายของเจ้าใช่ครับควรจงโยนคำรับต้นห้องเถอะครับอยากจะทำงานในห้องครัวใช่ไหมใช่ครับขยันศึกษางานจากท่านนะห้องครัวเป็นอู่ข้าวอู่น้ำตอนนี้ไม่มีตำแหน่งท่านต้นห้องไอ้ยางนะจะยังหนุ่มแน่นคงจะเกี่ยงไอ้เรื่องงานเบางานหนักแน่ๆไอ้ข้าไม่ชอบหนุ่มๆนักหรอกนะขอโทษคือเจ้ามีชื่อกวนจงโยนเหรอใช่ครับต้นห้องเจ้ามีเศษเงินบ้างมั้ยคือแม่ให้มาแต่เงินย่อยไม่ทราบพอไหมหัวไวดีมากนี่เจริญแล้วกล้าดีงั้นข้าจะให้เจ้าได้เป็นขุนนางทดลองไปก่อนก็แล้วกันนะขุนนางทดลองต้นห้องคื
ืออายุนนะเขายังอายุน้อยอยู่แล้วก็ยังไม่มีเมียเลยนะไม่ได้แต่งงานอ่ะคือความจริงนะเขาเป็นชายโสดมันก็ดีแล้วนี่จะได้ไม่มีห่วงหน้าห่วงหลังไงเล่าใช่อายุนเลยท่านอาจารย์ฟ้าเป็นผู้ลิขิตชะตาชีวิตของคนเรานะถึงคราวอยู่บ้านมันก็ต้องตายเองท่านต้นห้องท่านต้นห้องอะไรเลิกลากเขาเอาโม่คุณนางทดลองถูกยาพิษตายแง่แก่ไปวันจงอยู่ถึงครับอาโม่เขาตายแล้วพรุ่งนี้มาชิมอาหารต่อจากเขาคือท่านต้นห้องคือเงินย่อยที่ให้อาจจะไม่ครบนะเอาไปสักหน่อยมันจะได้ครบจำนวนเลยนะนะท่านต้นห้องมีตำแหน่งอื่นเหลือบ้างเราสั่นจ้าหลานจะเป็นคนฉลาดดีมากหัวไวเอาละเจ้าไปเป็นขุนนางทดลองชิมพระกยาหารไทยเฮากันแล้วกันนะดีไหมล่ะขอบคุณท่านต้นห้องหนูเฉินเชื่อว่าชีวิตในพระตำหนักต่างกับชีวิตชาวบ้านไหมล่ะแตกต่างเพคะในพระตำหนักเนี่ยมีหูฉลามหมูหันอีกอย่างภาชนะก็เป็นทองคำล้วนผู้ชาวบ้านร้านถิ่นไม่หรูหราแบบนี้หรอกเพคะหาเจ้าพอใจชีวิตในนี้อยู่นานหน่อยก็ได้นะหม่อมฉันมีโอกาสแค่นี้ก็นับว่าเป็นวาสนาแล้วพี่คะหม่อมฉันไม่กล้าคิดมากหรอกพี่คะอย่างนี้จริงเสียเจ้าไม่อยากอยู่ในนี้หรือว่ามีผู้รอคอยอยู่บ้านนอกขอดีชะหม่อมฉันเป็นคนบ้านนอกใครแล้วจะมาสนใจหม่อมฉันพี่คะไม่มีเลยเหรอหม่อมฉันไม่กล้าเพชรทูลหรอกพี่คะงั้นเจ้าควรจะคุยกับพ่อเจ้าหน่อยแล้วนะไทยเฮาอย่าทรงร้องหม่อมฉันเลยพี่คะเป็นอะไรล่ะเปล่าพี่คะมาทานอาหารกับข้าสิพี่คะไทยเฮาไทยเฮากราบทูลไทยเฮามีอะไรฟ้าบาดนะฟ้าบาดไม่ยังไงอยู่นี่ก่อนนะเดี๋ยวข้ากลับมาเอ๊ะนี่พี่จงหยวนเข้ามาได้ยังไงอ่ะเอาไว้วันหลังค่อยคุยกันนะทำไมบังคมไทยฮาวพระอาการเป็นไงฟ้าบาดทรงอาเจียนออกเป็นโลหิตเพียงค่ะลูกแม่เป็นไงบ้างฮะอย่าทำให้แม่ตกใจนะเสด็จแม่ลูกอกตัญญูถือซะว่าไม่มีลูกคนนี้เถอะอย่าพูดอย่างนั้นสิตามราชครูมาหรือยังได้โปรดลองฉันตามมาแล้วมั้งราชครูมาแล้วถวายบังคมไทยเฮาไม่ต้องมาพิธีหรอกดูพระอาการสิพระเยค่ะเดี๋ยวออกไปก่อนรับเด็กกล่าวพระอาการฝ่าบาทน่าวิตกมากทำไงดีล่ะดีที่หนุ่มสาว 3,000 เข้าสู่พระตำหนักแล้วขอแต่ได้โอสถพระอาการก็จะทูเราเองก็รีบจัดการเลยสิเรื่องนี้น่ะสำคัญมากอย่าได้แพร่พรายให้ใครรู้รับได้กล่าวไทยเฮานี่เขาจะช่วยนะขอบคุณพี่หยวนเฮ้ยอย่าเรียกข้าพี่เลยนะเรียกอาหยวนดีกว่านะอาหยวนนะจริงสิแล้วจะเรียกพี่ว่าอะไรดีอ๋ออาเฉียนไงอ๋อพี่เฉียนครับพี่เฉียนนี่วันๆเนี่ยมีแต่การทำอาหารมากมายก่ายกองเนี่ยไอ้การส่งคนลำบากอ๋อใช่แล้วพระตำหนักมีห้องครัว18แห่งนะอ๋องั้นเหรอใช่แล้วห้องครัวเนี่ยนะสำหรับพวกเจ้าจอมเหล่าสนมถัดไปก็เป็นห้องครัวครัวหลวงห้องเต้แล้วก็ไทยเฮาอาหารน่าดีกว่าที่นี่มากเลยจริงสิช่วงระยะนี้มีหนุ่มสาว 3,000 คนเขาอยู่ไหนกัน
ข้าก็ไม่รู้นะนางไงถามเขาสินะเขาทำอาหารใหม่รู้สึกว่าจะให้คนเข้ามาใหม่ถามเขาสินะเรื่องอะไรอ่ะอ๋อพี่หยนนี่ไงเขาเป็นหลานหัวหน้าจางเหล่าซันนะอยากรู้ว่าคนใหม่ที่เข้ามา 3,000 น่ะอยู่ที่ไหนกันน่ะจะรู้ไหมล่ะอยู่ไหนเอ๊ะ 3,000 คนใช่เหรออ๋อเขาทำอาหารให้เขาแต่เรื่องที่อยู่นั้นไม่ใช่หน้าที่ของข้าเอ๊ะทำไมถึงเป็นอย่างนั้นน่ะนั่นสิต้นห้องเหอนะใครก็รู้เขาไม่เคยทำงานหรอกแต่คราวนี้อาหารคน 3,000 น่ะเขาจะส่งเองเขาไม่ยอมให้ใครทำหรอกแปลกใจหรือไงเล่าในชีวิตต้นห้องก็คงมีช่วงนี้เท่านั้นน่ะที่เหน็ดเหนื่อยที่สุดนะมาซอกุ้ยคนตายไปแล้วอย่าโศกเศร้าอีกเลยจริงด้วยอย่าโศกเศร้าไปเลยส่งศพพี่กุ้ยไว้ก่อนดีกว่านะซอกุ้ยเงินเล็กน้อยนี่ต้นห้องให้เอามาให้ขอบคุณท่านมากค่ะได้แค่สิบตำรึงเองก็เหรอใช่จ้ะถ้าก่อนพี่โมได้ตั้ง15พวกเจ้าก็น่าจะรู้นิสัยต้นห้องเหอเขาดีเนี่ยนะเออแม้กระทั่งคนตายยังอมเงินเขาอีกนะพวกนี้เฮ้ยอย่าเอาไปเลยนะเอางี้นะเรามาสละเงินเล็กน้อยให้เขาไปดีกว่าเอาสิเอาสิให้ให้นะขอบใจนะขอบใจ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 เอาไปหมดเลยถอนหรือเปล่าถอนไม่ได้เอาอะไรเล่าเออตอนนั้นเอาซ้อหาข้ามใจเถอะนะขอบคุณทุกๆคนนะคะเขาไม่รู้จะทดแทนยังไงดีค่ะไม่เป็นไรเขาเป็นเพื่อนของพี่กุ้ยเขาเขาเป็นคนในที่โลกลืมซะแล้วล่ะส่วนเขาถ้ากุ้ยคนเดียวที่โลกรักอยู่แหม่งเออว่ายังไงฮะโอ้ปลาเอาเป็นก็บอกว่าพักนี้ทำไมมีคนวางยาบ่อยครั้งใช่แล้วอย่าให้ได้ยินทันหนักนะระวังจะตกงานไม่รู้ตัวซอกกุ้ยจะร้องไห้หาอะไรอีกแล้วได้ของแล้วก็ไปสิฮะดูสิใครจะแน่กว่าข้าอุ้ยถ้าต้นห้องรอเขาด้วยครับรอเขาด้วยใจดำเงียบมาหยิบวางยามันจะคุณอย่างนี้ต้องใจดีนะเอาเหอตาโฟใครจะไปส่งอ่ะจับไม้สั้นไม้ยาวสิข้าเบื่อที่เห็นหน้ามันแล้วเหม็นหน้ามันวัดดูอ้าวเดี๋ยวไม่ต้องจับหรอกงานนี้ข้าอาสาเองมหาดีเจ้าชอบประจบอยู่แล้วด้วยนะเชิญเลยไปเลยดูสบายจางเหล่าซันโชคดีนะดูหลานชายสิรู้จักเข้าเส้นเข้าสายดีโรคเป็นแบบนี้เอากี่เท่ายัดปากมาตั้งแต่มันเข้ามาแล้วล่ะพรุ่งนี้ข้าจะขอลาพักกลับไปบ้านสักหกวันไม่อยากเห็นหน้ามันเหม็นครบหรือยังครบแล้วตาลาลาต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 าอายุนมาก็ดีแล้วนะช่วยลากรถหน่อยอ๋อได้ครับได้ได้ได้มาไปกับข้านะสบายตามเข้ามานี่เอามาทำไมที่ห้องเก็บฟืนเนี่ยฮะต้นห้องไม่ต้องซักแล้วนะตามเข้ามาเถอะมาทำไมอ่ะส่งอาหารมาจากไหนถึงมาที่นี่แสงจันทราศาสตร์ส่งเข้ามาใช่ใช่สายทาศาสตร์ส่งข้ามาเหมือนกันไม่มีเขาเป็นใครอ่ะของมากมายต้องมีคนช่วยสิมาจ่ายได้แน่นะเชิญไปไปเลยแปลกใจจำไว้นะไม่ว่าเห็นอะไรก็ให้ปิดปากไว้ครับต้นห้องตามข้ามาไก่ต้มตัวนึงนะ จะเปิดประตูให้ใครแย่งได้ก็เอาไป ไม่มีแค่นั้นนะ เขาจะปล่อยคนแย่งไก่ไปด้วย